ือตอนแรกอะที่เขาขออนุญาตต่อใครวันนี้ตอบให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะเล่าเมื่อวานให้ฟังค่ะของคุณกองทัพคือเหมือนช่วงที่เขาไปตรวจร่างกายแล้วให้น้ำเกลืออะไรเรียบร้อยแล้วพอเขากลับมาที่งานเนี่ยตอนแรกก็คุยกับทางพี่ก้องคุยกับทางผู้ใหญ่ทุกคนว่าแบบเขาไหวไหมคือถ้าเขาไม่ไหวอ่ะมินอาจจะต้องเป็นคนโชว์คู่อะไรอย่างเงี้ยคนเดียวนะไหวไหมซึ่งตอนนั้นก็แบบตกใจแล้วก็กังวลมากแล้วพอเขากลับมาจากที่ตรวจอะค่ะเรากลับมาในห้องคือเขาก็แบบนั่งแต่งหน้าเขาก็บอกว่าจะขึ้นนี่ก็เลยเข้าไปหาเข้าไปดูแบบอาการอะไรเงี้ยแล้วทุกคนอาการของเขาคือแบบมันก็หนักมากแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะไหวแน่นอนแบบยังไงก็ขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแบบด้วยแบบยาอะไรที่เขาแบบได้มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แรงอยู่แต่เขาก็แบบใจสู้มากทุกคนคือยังไงก็จะขึ้นให้ได้ใครบอกอะไรยังไงก็ไม่ฟังแต่ก็เข้าใจว่าแบบถ้าเขาแบบไม่ได้ขึ้นเมื่อวานนี้เขาก็อาจจะแบบเสียใจมันอาจจะติดในใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบสปิริตมากใช่สปิริตมากทุกคนเราแบบคือมินกลัวอย่างเดียวคือกลัวเขาจะล้มกลางเวทีแบบตอนโชว์หรือตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนน่ารักมากพวกกลุ่มแก๊งจุฑาเทพทุกคนทั้ง4คนก็คือคอยแบบบล็อกกิ้งคอยพยุงเพราะว่าคือเขายังมึนๆกับยาอยู่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนน่ารักมากเราไม่ใช่แค่ผู้ชายคือผู้หญิงก็แบบก็คอยช่วยกันอะไรเงี้ยซึ่งเขาเก่งมากเขายืนอยู่ข้างบนตอนแรกก็แบบไม่ไหวแต่บอกไหวคือแบบตัวสั่นอะไรสั่นไปหมดแล้วแต่ก็ถามว่าไหวไหมก็บอกไหวแต่เห็นสภาพเขาแล้วแบบไม่ไหวแน่นอนก็เลยพี่ทีมงานก็น่ารักทุกคนเห็นเขาก็วิ่งช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากทุกคนไปให้กำลังใจเขาเยอะนะคะเขาเหนือมนุษย์มากทำไปได้ยังไงก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะต้องยกเครดิตให้ทุกคนเลยโอ้โหล็อกของมินไม่ได้ทำตอนคอนอ่ะเสียดายอ่ะคือทุกอย่างมันเร่งแล้วมันแบบมันรีบไปหมดเลยค่ะมันก็เลยไม่มีเวลาคือแบบเอาโฟกัสไปที่แบบจำบ็อกกิ้งจำท่าจำอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยก็เลยแบบไม่มีเวลาได้ถ่ายออกแต่เหมือนของพีคจะมีอยู่นะคะไม่แน่ใจต้องเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะลองไปหาดูว่าแบบมีไหมเพราะว่านี่ก็อยากดูเหมือนกันวันสนุกไหมขอบคุณค่ะเมื่อวานคนเชียร์ก็เก่งมากๆค่ะคนที่แบบอยู่ในฮอช่วยกันกีช่วยกันแบบเชียร์อัพทุกๆคนเลยน่ารักมากแล้วบางคนแบบอยู่ยาวกันจนแบบดึกๆอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดมากค่ะทุกคนนางเงือกเหรอคะวันนี้ไปถ่ายงานนะคะที่พี่กับพี่ก้าวยืนด้วยกันกับมินสบายกันดีมากน่ารักมากคือตอนแรกอะมินยืนคนเดียวแล้วทีเนี้ยพี่ก้าวก็ให้สลับมั้งเราก็แบบมายืนด้วยกันเพราะแบบกลัวมินเหงาน่ารักมากค่ะทั้งสองคนเลยไฮบายเป็นไงบ้างไฮบายก็สนุกดีค่ะแต่คือแบบทุกอย่างมันแบบเร็วมากแล้วก็เอาจริงๆโฟกัสไม่ทันแต่ก็คือทุกคนน่ารักมากไม่ว่าจะแบบบ้านไหนทุกคนก็จะแบบ
บกมือทักทายให้ทุกๆคนแล้วก็เชียร์ทุกๆคนชมทุกๆคนตลอดคือแบบน่ารักมากขอบคุณค่ะทานอยู่ฮะทานด้วยกันผมเป็นการทานที่แบบค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเล็บขอบคุณค่ะได้นอนไปแล้วค่ะได้นอนไปเมื่อคืนน่าจะ 3:00 ถึง 6:00 น.ได้นอนไป3ชั่วโมงก็เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราจะกลับไปนอนยาวจนถึงพรุ่งนี้เลยค่ะโอ้ยน้ำตากลับบ้านหนอไม่ร้องนะเก่งมากทุกคนเก่งมากทุกคนมาช่วยกันสร้างความทรงจำให้กับทุกคนทั้ง10คนเรื่องของฉ่ำเหรอคะงงและยากมากเพราะว่าบล็อกกิ้งก็เยอะแต่ก็สนุกดีค่ะมันเป็นเพลงแบบแดนๆกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยจบอย่าลืมส่งท้ายด้วยนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์3ตอนสุดท้ายของพรชีวันก็จะมีทุกเรื่องเลยไปอยู่ในเรื่องนั้นวันเจอด้วยเหรอคะเมื่อวันเจอที่คอนใช่ไหมดีใจที่ได้เจอนะคะขอบคุณค่ะจริงๆมันแกะได้เลยเก็บไว้ถ่ายรูปอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะฮัลโหลแม่มีฮัลโหลแม่อายจริงๆจะได้มีอะไรทำมันนะคะมันกันนะคะทุกคนเด็บสวยจังแต่ว่ากินลำบากนะคะ so cute thank youWe really support you. Thank you, our boy. Thank you. อะไรนะ รีวิวเด็กชายพอสเหรอคะ เด็กชายพอสเริ่มโตแล้วค่ะเริ่มดื้อแล้วตอนนี้เป็นพี่ชายพอสมีน้องสาวน้องสาวเพิ่ม คนเขียนก็ดูดอักษรค่ะคิดเหมือนกันทุกคนแต่เขาเก่งมากสปิริตดีมากเดี๋ยวจะลงรูปเย็นนี้นะคะในงานเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นชุดไหนเดี๋ยวขอวางแผนก่อนโอ้น่ารักทริปเชียงใหม่น่าจะประมาณตุลาไหมนะทริปเชียงใหม่ตุลาเดี๋ยวทริปเชียงใหม่จะมีทริปทำบุญกับ 3V นะคะแล้วก็กับแม่หนูถ้าใครสะดวกมาก็มาร่วมบุญกันได้นะคะถ้าใครอยู่เชียงใหม่หรือใครอยากบินไปร่วมบุญด้วยก็ได้ค่ะเราใช้รูปแล้วเขาน่ารักมากอ๋อเดี๋ยวเราดูนะคะเข้าใจค่ะตอนเรารู้ว่าเขาต้องไปที่นู่นเราก็ตกใจเหมือนกันทุกคนแบบตกใจมาก แม่ไม่ถึงอะไรแม่บอกว่ากลับไปนอนก่อนลูกค่อยลง แม่ เดี๋ยวถ้ามันดุก็ทุกคนจะนอนก่อนนะแม่เมื่อวานน่ะที่จะ
ีแต่คนชมน่ารักมากเมื่อวานได้ไปดูซุ้มแล้วนะคะแคทปิดขาขอบคุณนะคะสำหรับของน่ารักน่ารักสำหรับดอกไม้แล้วก็สำหรับทุกกำลังใจเลยขอบคุณนะใช่ขอบคุณแอดมินขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณบ้านแทบิททุกคนเลย I love you อ้าวป้ามิ้นสวัสดีค่ะป้าตกใจป้ามิ้นตกใจตาหนูใช่ไหมคะเขาบอกว่าคุณแม่ก็สุดยอดมากๆพักผ่อนเยอะๆทั้งคู่เลยนะคะนั่นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเรามาเจอกันเราไม่รู้เลยว่าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับใครบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่เรื่องเดียวก็รอดูในอนาคตค่ะไม่แน่ไม่แน่อุ้ยรู้เหรอว่ากินร้านอะไรอ่ะรู้ได้ไงมีชื่อบอกขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะคะขอบคุณนะที่เชียร์ตลอดเลยเชียร์อัพตลอดเลยน่ารักมากว่าไงคะพี่เอมาไม่ยังยังไม่มีงานที่เชียงใหม่แต่เดี๋ยวจะไปทำบุญที่เชียงใหม่ค่ะมาร่วมบุญกันแน่นะเฮ้ยรู้ได้ไงคะรู้ได้ไงมีคนรู้ว่าเรากินร้านไหนด้วยไหวพริบดีมากคงพี่เป็นคงจังหวะอะไรคะเป็นคงคอลัดค่ะเมื่อคืนดึกไหมอ่ะก็ดึกอยู่ค่ะแต่จำไม่ได้ท่านแน่เด็กสุราน่ารักจังเป็นเด็กสุราด้วยแน่เลยใช่ไหมคะได้ค่ะไอติมใช่ไหมกินข้าวพร้อมกันเลยมากินด้วยกันสิที่งานเลิกดึกไหมคะดึกอยู่นะคะจะจำไม่ได้ว่ากี่โมงแต่จำได้แค่ว่านอนประมาณ 3:00 หวังว่าทุกคนจะฟื้นแล้วนะคะจากเมื่อวานแปลว่าได้มาใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวอดเลยให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนที่น้องจะหายไปทริปดูวานเหรอจะไปทริปดูวานเหรอคะยังไงนะนี่ I'm a rock star MC จากสวาค่ะสวัสดีค่ะจากสุรารายงานตัวรู้แล้วจะรีบแจ้งให้ทราบนะคะขอบคุณค่ะพี่เขาพี่สไตลิสต์วันนี้เขาติดสติ๊กเกอร์ให้ค่ะพี่ชิโ
โหถ้าเพลงของตัวเองน่าจะถ้ามีโอกาสจะลองดูนะคะแต่ก็ไม่รู้อย่างแรกคือของมิ้นน่าจะต้องไปเรียนร้องเพลงก่อนเดี๋ยวกำหนดการที่ไปทำบุญที่เชียงใหม่เดี๋ยวเขาน่าจะแจ้งอีกทีนะคะว่าไปที่ไหนบ้างเพราะเหมือนมีตารางอยู่เพราะว่านู่นเลยเดือนตุลาขอบคุณนะคะthank youโอ้โหต้องเรียนอีกเยอะเลยค่ะคือที่กว่าจะได้แบบนั้นคือแบบน้ำตาก็เสียมาแล้วมันยากมากแล้วรู้สึกว่าแบบเอาจริงๆมันยากมากๆเบื้องหลังมันแบบมันยากมากๆโอ้ยเดือนเกิดพอดีอะค่ะทำบุญเดือนเกิดพี่ซีนพี่ติ๊ตาเขาจะว่างไหมโอ้ยแม่เลิกงานแล้วเหรอคะมัมยังแม่คะต้องเรียกมัมมี่มัมยังเลิกงานแล้วหาอะไรมัมด้วยนะคะห้ามเถิดเท่าไหร่รีบกลับบ้านไปพักผ่อนโอเคขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับคำชมนะคะน่ารักมากโชคกับสาวๆเธอคงเป็นไงบ้างคนเก่งมากคือแบบหัวไวมากทุกคนเลยอึดมากคนเชียร์ก็อึดมากค่ะน่ารักตอนแรกคือแบบ energy เริ่มแบบดรอปลงพอแบบเจอกองเชียร์มาแบบเฮ้ยตลอดเวลาคือโอ้โหช่วยบูทขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะน่าจะยังป่วยอยู่นะคะไม่น่าจะชวนมาได้